สู่โรงเรียนของพวกเราโรงเรียนอุริภัยบูชนุปถัมภ์ดิฉันชื่อนางสาววรรณรัตน์ สัจคุณทศชื่อเล่นชื่อบีมค่ะปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5แผนการเรียนวิทย์คณิตค่ะดิฉันนางสาววรรณศาตวนชัยชื่อเล่นชื่อมิ้วปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5สายการเรียนศิลปภาษาค่ะโรงเรียนของเราเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝันประจำอำเภอมโนรมก่อตั้งขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2498โดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนมโนรมอุริภัยบูรณราชค่ะค่ะซึ่งในขณะนั้นนะคะคุณพ่อภัยบูรณ์และคุณแม่อุริศนะคะเป็นผู้บริจาคที่ดินให้และต่อมาในปี2507ได้เปลี่ยนเป็นชื่อโรงเรียนอุริภัยบูรณ์ชินุปถัมภ์ค่ะซึ่งตั้งให้เข้ากับชื่อผู้บริจาคและการมีส่วนร่วมของชาวชุมชนค่ะเป็นระยะเวลายาวนานถึง63ปีค่ะค่ะเป็นยังไงกันบ้างล่ะคะเรื่องราวของโรงเรียนเราน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอตัวไปเข้าแถวกันก่อนนะคะแล้วจะกลับมาเล่าให้ฟังต่อนะคะและนี่นะคะก็คือห้องทำงานของท่านผู้อำนวยการอนุสรณ์ 4 มัสสิทธิกุลของเรานั่นเองตอนนี้ท่านกำลังทำงานอยู่เลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะท่านผู้อำนวยการตอนนี้นะคะเรากำลังถ่ายทำวิดีโอแนะนำโรงเรียนค่ะท่านผู้อำนวยการโบกมือทักทายกล้องหน่อยนะคะสวัสดีครับพวกหนูขออนุญาตไปถ่ายทำต่อก่อนนะคะขอบคุณค่ะเราจะไปถ่ายทำต่อกันนะคะเราก็ได้เดินผ่านห้องท่านรองผู้อำนวยการจักรพงษ์ฉายประทีปนะคะเดี๋ยวเราแวะทักทายท่านรองผู้อำนวยการกันดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะท่านรองสวัสดีครับและนี่นะคะก็คือท่านรองสายฮาและเป็นที่รักของนักเรียนทุกคนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับด้วยการนำของท่านผู้อำนวยการและประสบการณ์ของคณะคุณครูทุกท่านส่งผลให้นักเรียนของโรงเรียนเราได้ประสบความสำเร็จในหลายๆด้านค่ะงั้นบีมก็ขอพาทุกคนไปรู้จักกับแผนการเรียนวิทย์คณิตกันก่อนเลยนะคะตามบีมมาเลยค่ะและนี่คืออาคารเรียนของพวกเราบีมเรียนที่นี่ได้ทำการทดลองมากมายทั้งวิชาฟิสิกส์เคมีชีววิทยาอีกทั้งยังได้ลงมือปฏิบัติจริงทำให้ได้ฝึกทักษะการแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ต่างๆโดยใช้หลักวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ผลงานของพวกเรานะคะมีหลายกิจกรรมเช่นการแข่งขันโครงงานคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับภาคกลางการแข่งขันไซโชการแข่งขันซูดูกุและการแข่งขันเอแมทค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างล่ะคะการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ของพวกเราน่าสนุกใช่ไหมล่ะคะแต่ว่าความสนุกยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะงั้นบีมขอส่งต่อความสนุกไปให้มิ้วเลยค่ะค่ะไปสนุกกับวิทย์และคณิตกันมาแล้วงั้นต่อไปมิ้วขอพาไปสนุกกับภาษากันต่อเลยค่ะโรงเรียนของเรานะคะได้มีการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนให้กับเราค่ะการได้ใช้ภาษาที่หลากหลายอีกทั้งยังได้ฝึกกับคุณครูเจ้าของภาษาตื่นเต้นกับการเรียนรู้ภาษาใหม่ๆส่งผลให้เด็กสายภาษาอย่างพวกเรามีผลงานมากมายเช่นการเป็นตัวแทนแข่งขันพูดภาษาจีนระดับภาคถึง3ปีซ้อนการแข่งขันสกิทคอสเวิร์ดสตอรี่เทลลิ่งคำคมและคัดลายมือค่ะบีมตอนนี้ถึงเวลาพักกลางวันแล้วอ่ะใช่มิววันนี้วันพุธตอนกลางวันเขามีดนตรีให้เราดูด้วยนะใช่ค่ะ
ะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูดนตรีเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์นักร้องนำของวงกันก่อนนะคะไปเลยสวัสดีค่ะพี่ชื่อขนุนค่ะเป็นนักร้องนำของวงดนตรีอุริศไพบูลย์ชุนุปถัมภ์ค่ะวงดนตรีแห่งนี้เปรียบเสมือนบ้านหลังที่2ของพวกเราเพราะเป็นการรวมตัวกันของคนที่มีใจรักด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์ทุกคนได้ฝึกซ้อมจากเครื่องดนตรีที่ตนเองชื่นชอบโดยมีคุณครูที่น่ารักคอยสนับสนุนและให้กำลังใจพวกเราอยู่ข้างๆเสมอจนทำให้พวกเราประสบความสำเร็จในการแข่งขันวงดนตรีสากลรำวงมาตรฐานและงานศิลปะอีกมากมายค่ะกันบ้างคะกับกิจกรรมใน1วันที่โรงเรียนแห่งนี้จากความมุ่งมั่นและความตั้งใจในการจัดการเรียนการสอนของท่านผู้อำนวยการคณะครูและนักเรียนทุกคนทำให้ลูกอุริศมีลักษณะสมดังปรัชญาที่ว่าสุวิชาโนภวังโหติผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญสวัสดีค่ะ